ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็ดำเนินตามมาตรการของภาครัฐเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกนะครับที่มีการจัดกั้นฉากพลาสติกอันนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งก็ทำให้นักกอล์ฟที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วก็ได้มีการจัดให้พนักงานเกือบจะทั้งหมดตอนนี้ก็น่าจะฉีดเข็มกระตุ้นไปแล้วเนี่ยประมาณ 80% จากพนักงานแคดดี้ทั้งหมดเนี่ยรวมประมาณ800คนการฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการทำให้ตัวพนักงานและก็แคดดี้เนี่ยมีสุขภาพที่ดีก็ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของสนามอีกด้วยหากโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นโรคประจำท้องถิ่นก็จะทำให้ประชาชนทั่วไปนะครับกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเศรษฐกิจก็จะเดินหน้าไปได้แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถฟื้นตัวเศรษฐกิจกลับมาเดินได้เหมือนเดิมในอดีตครับขอเชิญชวนให้ภาคธุรกิจภาคเอกชนและทุกภาคส่วนมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างชีวิตที่ดีความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยเพื่อชุมชนเพื่อสังคมและเพื่อเศรษฐกิจของประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปในอนาคตครับ